ลมมี100เครื่องในรอบนี้นะคะตอนนี้เหลือ15เครื่องนะคะเอาแบบคุณลูกค้าอย่าลืมแนวนอนมันจะได้นะคะถ้าเป็นถ้าเป็นกระเป๋าก็แนวตั้งก็ได้คือรับได้15เครื่องสุดท้ายส่วนกระเป๋าคิวหมดแล้วลิ้นชักทะเลาะเรื่องจักรยานแล้วจักรยานคิวก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวอีกกี่ไม่อีกกี่นาทีข้างหน้าเราจะเริ่มนะคะเริ่มมอบแล้วนะคะเตรียมตัวให้ดีๆนะคะเตรียมราคาด้วยเตรียมราคาเตรียมเงินให้เท่ากับราคา47บาทลิ้นชัก47บาทจักรยาน47บาทกระเป๋า99บาทนะคะก็อยากให้คุณลูกค้าได้รับไปเมื่อครู่ลูกค้าบอกว่าเริ่มแล้วพี่ปองเริ่มดีกว่าเนาะโอเคเอาไม้ไปนะคะท่านแรกใครคะจักรยานท่านแรกครับจักรยานก่อนจักรยานก่อนจักรยานก่อนนะครับแป๊บหนึ่งขอถ่ายรูปจักรยานก่อนเดี๋ยวตามด้วยพัดลมบอกสีไหมจักรยานก่อนนะจ๊ะเขียนมามาเลยจ้ะมาเลยบัตรคิวรอบเช้านะครับจักรยานบัตรคิวรอบเช้านะครับรอบเช้าขออนุญาตอย่าบังกล้องนะจ๊ะอย่าบังกล้องพี่นนท์เคลียร์ด้านหน้าให้หน่อยแป๊บหนึ่งแล้วตรงนี้นะตรงนี้ซื้อครบตามกติกาซื้อครบตามกติกานะครับเวลา 9:29 ห้างเปิด 9:30 เหรอ 9:29 มาซื้อแล้วอ่ะไอ้แคชเชียร์บางเครื่องเขาไอ้ตั้งเวลาอยู่ที่เครื่องแคชเชียร์ถูกต้องนะคะอันนี้โอเคเดี๋ยวขอมอบเลยจ้าเดี๋ยวจักรยานรอบบ่ายเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่จบตรงนี้เดี๋ยวให้ผู้จัดการใหญ่ช่วยเคลียร์ให้นะครับเอาสีน้ำเงินเอาช่วยกันยกเตรียมเงิน47บาทและ99บาทนะครับสำหรับจักรยาน47บาทแล้วก็พัดลม47บาทนะครับเนาะจะได้คุณลูกค้าที่จะให้ทอนก็ได้หรือจะคุณลูกค้าที่จะเตรียมชกก็โอเคนะครับหรือคุณลูกค้า99บาทก็คือกระเป๋าเดินทางนะครับโอเคนะครับนี่ความยินดีด้วยเขียนมาทางนี้จ้ะมาทางนี้มาทางนี้นะครับถือบินไปจับรางวัลด้วยนะคะนะครับเอาสีอะไรจ๊ะสีแดงโอเคนะครับสีแดงกติกาถูกต้องซื้อในเวลา 9:31 นาทีโอ้โหถูกต้องนะคะเปิดห้างปุ๊บวิ่งเลยนะนี่8บาทถูกต้องบัตรคิวก็คันที่2นะคะพร้อมเงินนะคะโอเคเงินเขาบอกไม่ต้องทอนใช่ไหมพี่ทอนใช่ไหมโอเคโอเคเลยความสุขของคุณลูกค้านะจ๊ะโอเคนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านมีคำถามอะไรก็ส่งมาเลยใบเสร็จอย่าลืมไปลุ้นรางวัลกันที่โปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนนะครับแต่ยังคันที่3ของใครจ๊ะอยู่ไหนเอ่ยคันที่3อยู่ไหมเดี๋ยวค่อยมาคัน3คัน4คัน5อยู่ไหนจ๊ะสงสัยไปเที่ยวอยู่พี่ยังไม่มาโอเคทานอาหารอยู่ตรงจุดนี้มีจุดอ้าวพัดลมเลยก็ได้ครับต่อมาพัดลมเลยจ้ายื่นเลยเดี๋ยวจักรยานใครมีบัตรคิวจักรยานเดี๋ยวค่อยมารับมารับนะอ่ะต่อไปบัตรคิวพัดลมนะครับบัตรคิวพัดลมแล้วแต่นะไม่ต้องเรียงคิวก็ได้นะครับใครน้อยก่อนกระเป๋าเอากระเป๋าก็ได้อะไรก็ได้พี่ยืนฝั่งนี้เลยก็ได้ดีตรงนี้เลยก็ได้โอเคอ่ะกระเป๋าพัดลมด้วยกระเป๋าด้วยอ่ะอันนี้กระเป๋าใช่ไหมโอเคพัดลมด้วยกระเป๋าด้วยคืออันไหนมาก่อนก็โอเคไม่มีปัญหานะครับใครที่ได้บัตรคิวก็มารอคิวได้เลยแต่ขอพื้นที่ให้ถ่ายรูปนิดหนึ่งนะครับขอพื้นที่ให้ถ่ายรูปนิดหนึ่งอันนี้พี่จินตนาแฟนคลับแฟนคลับรับบัตรเสร็จไปเสร็จคืนได้เลยนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมมาเลยจ้ามาเลยอันนี้ของเอาพัดลมใช่ไหมพัดลมนี่อยู่กับพี่นนท์เนี่ยพี่นนท์ต้องแจกน้องฝั่งนี้ด้วยพัดลมเหลือเท่าไหร่พี่นนท์นะคะโอเคสมองดีตัดผมทรงนี้สมองดีอ่ะขอบคุณครับคุณพี่ครับขอบคุณครับจัดคิวตรงนี้หน่อยค่ะขอคนจัดคิวตรงนี้หน่อยพี่หมีแล้วมาจัดคิวให้หน่อยนะจะได้ไม่แทรกคิวเยอะกล้องจะได้มองเห็นนะจ๊ะนี่นะฮะเอาพี่นนท์ก็ได้อ่ะพี่นนท์อยู่ตรงกลางให้ผมหน่อยอยู่ข้างๆตามโอเคพัดลมเหลือเท่าไหร่พี่นนท์พัดลมเหลือ10เครื่องลูกค้าท่านใดที่ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทยังไม่ได้แลกบัตรคิวมาแลกบัตรคิวข้างๆโฆษกตรงนี้นะครับโอ้เห็นแต่หลังพี่นนท์เลยพี่นนท์ดูสิกล้องโอ้โหอันนี้นี่คนหน้าตาดีตัดผมทรงนี้เบื่อจะเรียกคำนี้เบื่อมากเลยนะมาเลยจ้ะ
่งนะจ๊ะส่งเลยจ้าโอเคนะครับเนาะคุณท่านบ่เนาะว่าสันว่าคนดูไลฟ์สดนะท่านตอนเช้าคือสิบ่ทันเนาะจ้ะตอนเช้านี่กำลังแจกแล้วก็ใบเสร็จอย่าลืมไปลุ้นรางวัลกันนิดนึงนะครับลุ้นรางวัลกันนิดนึงเดินหน้าเข้ามาเลยนะครับส่วนจักรยานรอบบ่ายห้ามทะเลาะกันเนอะเดี๋ยวผู้จัดการเคลียร์ให้รอบบ่ายตรงนี้แหละมาเคลียร์ตอนที่จบรายการตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์เลยจักรยานรอบบ่ายไม่ไหวแล้วถ้ามาทะเลาะกันในห้างอย่างนี้ไม่ชอบคือพวกเราคนไทยต้องมีน้ำใจกันนิดนึงแล้วกติกาเขาก็บอกแล้วนะฮะว่าถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวนะเอาโอเคนะเตรียมใครที่กระเป๋าเดินทางเนาะเตรียมเงิน99บาทนะครับ100บาททอน1บาทเนาะแล้วใครที่เป็นพัดลมก็47บาท50บาททอน3บาทอะไรอย่างงี้นะครับยื่นเลยจ้ะโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือถ่ายทอดสดจากห้างธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ในช่วงแรกซื้อ47บาทนะจ๊ะ47บาทนะคุณยายถอยมานิดนึงนะครับพอดีบางกล้องบางสื่อใบเสร็จอย่าทิ้งนะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้ไปลุ้นรางวัลกันที่โปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนก็เรียนเชิญเลยนะครับอันนี้ช่วงเช้านะจ๊ะพัดลม47บาทช่วงเช้า100เครื่องตอนนี้เหลืออยู่10เครื่องเหลืออยู่8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 ด้านนี้จ้ะด้านนี้จ้ะโอเคนะครับตอนนี้พัดลมเหลืออยู่8นะคุณลูกค้าจับลุ้นรางวัลกันอีกรอบหนึ่งที่บันไดเลื่อนคุณลูกค้าที่ท่านใดที่ยังไม่ได้ลุ้นรางวัลกันนะครับลุ้นรางวัลกันที่บันไดเลื่อนเลยนะครับใครที่มีบัตรคิวไม่ต้องรีบนะฮะได้ทุกคนนะฮะใครที่มีบัตรคิวนะครับนะใครที่มีบัตรคิวนะฮะวันนี้หันหน้าไม่ถูกใช่มั้ยโอเคมาเลยจ้ะว่าจะให้ลูกพี่ผมยิ้มหน่อยก็เห็นแต่เห็นที่ยิ้มอยู่ใช่ไหมก็เนี่ยก็ดูแล้วกันนะครับเนาะทานฟรีที่ศูนย์อาหารเขาส่งซิกมาแล้วว่ายังมีอยู่คุณลูกค้าที่ได้แลกซื้อเสร็จแล้วนะครับเรียนเชิญไปทานฟรีที่ศูนย์อาหารได้เลยนะครับทานฟรีที่ศูนย์อาหารนะฮะบัตรคิวโอเคนะฮะซื้อครบ 1,000 บาทครับพี่นนท์แจกเลยจ้ะพี่นนท์แจกเลยนะครับนี่มาติดต่อด้านหน้าเลยใครที่ครบซื้อครบพัดลมเหลือ7ตัวใช่ไหมเหลือกี่ตัวพัดลมนะครับกระเป๋าอ๋อลูกค้าไปต่อแถวฝั่งนี้เลยได้ๆรับเลยครับรับเลยมาเลยอ่ะใครที่ยังไม่ได้บัตรคิวนะไม่ต้องเรียงก็ได้จ้ะบัตรคิวก็ของอะไรจ้ะบัตรพี่ฟองเลยค่ะตอบว่าไม่รู้ชอบตรงนี้แหละค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้ารับอะไรจ๊ะถามดีเจคนหล่อๆเลยค่ะคุณลูกค้ารับอะไรจ๊ะฟองน้องจะมาเอาพัดลมพัดลมอ๋อนี่แป๊บนึงก็ได้จ้ะแถวนี้ต่อคุณพี่เขาก็ได้จ้ะแป๊บนึงครับไม่เป็นไรครับคือถ้ามีจ้ะถ้ามีบัตรคิวได้หมดทุกคนจ้ะได้หมดทุกคนถ้ามีบัตรคิวในช่วงเช้าได้หมดนะจ๊ะได้หมดทุกคนนะครับบัตรคิวไม่ต้องห่วงนะครับนะนอกจากคนที่ไม่มีบัตรคิวนะถึงไม่ได้ต้องไปรอรอบบ่ายแต่รอบบ่ายถ้าเป็นพัดลมสบายๆนะฮะเป็นจักรยานนี่มีปัญหานิดนึงนะโอเคนะครับไม่ต้องรีบได้ทุกคนนะครับใครที่มีบัตรคิวได้ทุกคนเลยนะจ๊ะบัตรคิวเหลือเท่าไหร่ของพัดลม3ใช่ไหมเนี่ยนี่ลบแล้วใช่ไหมลบแล้วอะไรพัดลมเหลือ3เครื่องนะคุณลูกค้าท่านใดที่ซื้อครบ 1,000 บาทเนาะมาเอาบัตรคิวด้านหน้าได้เลยนะจ๊ะมาตรงโคศกตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะฮะยิ้มหน่อยจะยิ้มยังไงนะพวกว่าอยู่ในแมสโอ้ยนะอันพัดลมกระเป๋าตั้งหลายไม่ค่อยหนักใจเท่าจักรยานเนี่ยหนักแกจะจักรยานมากเลยจะแย่งกันหน้าดูเลยอ๋อคุณลูกค้าก็ใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆมีความสุขกันทั่วหน้านะครับใจเย็นๆคุณลูกค้าทั้งหลายเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะจ๊ะใจเย็นๆนะฮะก็ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะครับนี่ถ้ามีทองจำไงเราก็ไปจับฉลากเนาะมีทองเนาะปีหน้าเราเอาแต่พัดลมอย่างเดียวนะผู้จัดการเนาะอย่างอื่นให้ไปจับรางวัลกันตู้ลิ้นชักมาตู้ลิ้นชักมาพี่นนท์ขอบัตรคิวพัดลมด้วยคนพี่เสื้อเหลืองจ้าอันนี้บัตรคิวพัดลมเนาะโอเคนะฮะต่อเลยจ้าไปต่อเลยจ้าไม่เป็นไรพัดลมเหลือ2เครื่องนะจ้าตอนนี้พัดลมคือถ้ามีใบชิมพูมาเอาตอนไหนก็ได้ครับจ้าใบชิมพูเดี๋ยวค่อยมารับก็ได้จ้าพี่นะตรงนี้แหละยืนตรงนี้แหละพี่เดี๋ยวเขาเรียกเข้าเลยยืนตรงนี้แหละยืนตรงนี้แหละใครที่มีบัตรคิวแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะยืนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ถ้าว่างก็เข้ามารับได้เลยนะครับเข้าว่างมารับได้เลยเราไม่เรียกตามคิวนะจ๊ะก็คือใครมามีบัตรคิวแล้วมายื่นก็ได้เลยในเวลา 11:00 น.
พัดลมเหลือ2ตัวใช่ไหมโอเคนะครับเชิญครับเชิญครับรับใบเสร็จคืนนะครับเนาะโอเคนี่หาโฆษกเพิ่มได้ไหมพี่นนท์รู้สึกพลังงานวันนี้ไม่ค่อยพลังงานแบบโอ้โหคือถ้าได้บัตรคิวแล้วไม่ต้องมาเองก็ได้นะฝากมารับก็ได้บัตรคิวนะฮะนะจะได้ไม่ต้องแออัดแล้วก็หนาแน่นแล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยนะจ๊ะตอนที่มารับบัตรคิวช่วงแรกๆอันนั้นคือแสดงตัวตนกับใบเสร็จนะฮะแสดงตัวตนกับใบเสร็จนะครับตอนที่รับบัตรคิวเสร็จแล้วเนี่ยฝากมารับก็ได้ครับฝากมารับก็ได้ไม่เป็นไรนะจ๊ะบางคนก็ไม่อยากหนาแน่นเกินไปก็ฝากมารับก็ได้นะจ๊ะเอาจักรยานมาเลยจ้ะนะจักรยานมาเลยจ้ะโอเคนะฮะนี่จักรยานนี่เป็นพันด้วยเนี่ยลูกค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวแนมหนาอันช่างภาพเด้อนั่นน่ะช่างภาพอยู่ตรงนั้นช่างภาพโอเคจักรยานขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านบอกว่าอันผู้ใดก็บ่พอใจว่ะป้านั่นบอกเหรออันผู้ใดจักรยานนี่บ่พอใจว่ะสันว่าเอาน้องโอเคเอาจักรยานไปลุ้นรางวัลกันด้วยนะจ๊ะลุ้นรางวัลกันที่บริเวณโปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนนะครับไปลุ้นรางวัลกันนะครับเนาะจักรยานนี้ท่านหนึ่งพี่นนท์จักรยานนี้อีกท่านหนึ่งนะจ๊ะไม่ต้องห่วงนะคุณลูกค้าหลายๆท่านกังวลใจว่าจะได้จริงไหมเนาะได้จริงจะได้จริงคุณลูกค้าเอาเงินมาจ่ายด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าที่มีบัตรคิวอยู่แล้วนะฮะมารับบัตรคิวเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะได้ทุกคนได้ทุกคนนะครับไปนั่งเล่นก่อนก็ได้แล้วค่อยมาให้คนศรัทธาก็ได้แล้วก็มาก็ได้นะจ๊ะหรือคุณลูกค้าท่านใดที่รีบก็มาก่อนก็ได้ท่านคุณลูกค้าท่านใดที่ไม่รีบทำไมล่ะต้องโพสต์เป็นภาพแรกเนี่ยเยี่ยมนะจ๊ะเยี่ยมคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านดูไลฟ์สดช่วงนี้ก็บอกว่าแสดงความยินดีด้วยกับคุณลูกค้าที่ได้รางวัลกันในวันนี้นะครับเนาะกดไลค์ภาพตัวเองด้วยนะจ๊ะใครอยากได้ภาพนะฮะไปดูในเพจของทวีกิจไปกดถูกใจเพจของทวีกิจเอาไว้แล้วก็ไปดาวน์โหลดภาพตัวเองได้เลยนะครับเราลงให้ทุกภาพหรือเปล่าพี่หนุ่มทุกภาพคือถ้าช่างภาพถ่ายให้ทุกภาพผมก็ลงให้ทุกภาพนะนี่ดูหน้าช่างภาพดูหน้าช่างภาพไว้ก่อนคุณลูกค้ากระเป๋าไม่มีจ้ะประลม2เครื่องเอาฝากกันได้คุณลูกค้าถ้าได้บัตรคิวแล้วก็ฝากบัตรคิวมาเอาก็ได้นะจ๊ะไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่ไม่มีบัตรคิวก็ออกเส้นนี้นะจ๊ะออกเส้นนี้จ๊ะออกเส้นนี้เลยจะมาเลยจ๊ะมาเลยนะวันนี้คุณลูกค้าก็ไม่อยากแบบเบียดรักษาระยะห่างกันเอาไว้นะครับเนาะนะก็ฝากมารับกันได้เลยนะฮะเป็นพี่เป็นน้องมาก็ฝากมารับกันได้เพื่อนข้างๆก็ฝากมารับกันได้นะจ๊ะไม่เป็นไรนะฮะครับกระผมนี่อ่ะบัตรคิวได้อะไรบอกได้เลยนะบางคนบัตรคิวก็ลงบางคนบัตรคิวกระเป๋าเดินทางถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางขอเป็นภาพแบบยาวๆอย่างนั้นเห็นไหมผู้จัดการวงตาปิดแล้วตอนนี้เมื่อคืนพักผ่อนหรือเปล่าเนาะคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านนะครับหรือคุณลูกค้าที่อยู่ตรงนี้นะฮะถ้าตู้ลิ้นชักใช่ไหมหรืออะไรพะโล้งนี่ถ้าแลกซื้อเสร็จแล้วนะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญเลยนำใบเสร็จไปลุ้นรางวัลกันที่บริเวณโปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนนะครับนะไปลุ้นรางวัลกันไปลุ้นรางวัลกันที่โปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนแล้วก็ของอะไรจ๊ะกระเป๋าใช่ไหมรอสักครู่ได้อยู่จ๊ะได้อยู่นะฮะแถวยาวไหมกระเป๋าจ๊ะจักรยานหมดแล้วใช่ไหมคะจักรยานหมดแล้วจ้าว่าท่านดอกจักรยานเขามากระเตะเศร้ากันผมก็ตัดสินใจว่าถือเลยคนที่ตีตัวยายคนที่ตีจากตัวมา7-8คนจักรยานมีหาขั้นหนึ่งผมอันนุ่งนอกผมเป็นนักมวยตั้งมือเศร้านี่ผมเป็นกรรมการมาสั่นผมเป็นนักมวยนันตาเนี่ยผู้ตัดผมรอๆนั่นเองโอเคนะครับหนุ่มน้อยได้อะไรจ๊ะพัดลมใช่ไหมโอ้โหหิวไหวไหมนะพัดลมเหลือตัวหนึ่งใครที่ครบซื้อครบ 1,000 บาทตอนนี้พัดลมเหลือ10อยู่1เครื่องนะฮะเหลือ1เครื่องมาที่บริเวณโกศลด้านหน้าเลยนะจ๊ะมาทางนี้เลยจ้ะรับไปเสร็จคืนนะจ๊ะหนุ่มน้อยโอเคน้องหนูจ๋าอยากมีภาพเป็นประวัติศาสตร์ก็ได้คุณลูกค้า1ปีมีครั้งเดียวนะนี่1ปีมีครั้งเดียวอยากมีภาพเป็นประวัติศาสตร์อ่ะหนุ่มน้อยน้องหนูจ๋ามองกล้องจ๋ามองกล้องมองกล้องแล้วนี่มองกล้องเลยจ๋ามองกล้องแล้วจะได้ภาพสวยๆผ
พอลมหมดแล้วใช่ไหมโอเคพอลมสิทธิ์นี้หมดแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะครับไปดาวน์โหลดภาพใน Facebook ของทวีกิจได้นะคุณลูกค้าคุณลูกค้าอยากได้ภาพของตัวเองนะจ๊ะขอให้ยิ้มสวยๆก็ได้ให้ยิ้มสวยๆไว้เดี๋ยวก็จะไปดาวน์โหลดภาพใน Facebook ของทวีกิจได้นะครับคุณลูกค้าถ้าอยากได้ภาพตัวเองเอาไว้เก็บเป็นที่ระลึกนะครับที่ระลึกนะจ๊ะโอเคยกก็ได้ยกก็ได้เป็นภาพแนวยาวก็ได้นะจ๊ะได้รางวัลกันเยอะเลยคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านตอนนี้โอ้โหดูกันเป็นร้อยๆท่านเลยโอ้ดาราหน้าจอโอเคนะแถวด้านหลังยาวไหมนี่ให้ดูอันนี้คือคนที่ได้มีบัตรคิวแล้วนะคุณลูกค้าอันนี้มีบัตรคิวรอบเช้านะจ๊ะรอบบ่ายเรายังไม่ได้เปิดนะรอบบ่ายยังไม่ได้เปิดรอบบ่ายเดี๋ยวจักรยานเดี๋ยวผู้จัดการใหญ่เคลียร์ให้นะจ๊ะเราตัดจักรยานดีไหมผู้จัดการใหญ่โอเคนะนี่รอบเช้าอันนี้บัตรคิวรอบเช้าทุกลูกค้าก็ถ้าได้บัตรคิวแล้วก็มารอได้เลยนะครับได้ทุกคนคนที่มีบัตรคิวได้ทุกคนนะฮะบัตรคิวอะไรก็บอกน้องเขาได้เลยนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านก็เรียนเชิญเลยหรือคุณลูกค้าที่แลกซื้อเสร็จแล้วนะฮะนำใบเสร็จจะทิ้งนะครับไปที่โปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนเอายายได้อะไรจะยายพัดลมโอ้ยายนี่นั่นโอ้นี่สิไปต่างประเทศแล้วบาทนี้เอาเลยจ้ะอันประเทศไหนก็บอกเด้อช่วงนี้เนาะยายพัดลมประกอบเป็นไหมประกอบเป็นยายบอกก็ประกอบเป็นอ่ะยายไปจัดฉลากหรือยังจัดฉลากที่ตรงบันไดเลื่อนนะยายเนอะเผื่อได้พัดลมอีกเครื่องหนึ่งพัดลมที่บริเวณจับฉลากตรงนั้นมีทั้งหมดกี่เครื่องนะพี่นนท์เมื่อวานเอาไปเติมอีกใช่ไหมโอ้20เครื่องนะตรงจับฉลากพัดลมเป็นรางวัลใหญ่อยู่ที่นู่นนะฮะบางคนได้อยู่บางคนได้นะครับเนาะเท่าเดิมก็ได้โอเคนะครับเนาะจ้าฝากกันใครที่มีบัตรคิวแล้วมาฝากกันมาก็ได้นะคุณลูกค้าเนาะจะได้ไม่ต้องมาแออัดกันเยอะนะครับเนาะถ้ารู้จักกันนะต้องรู้จักกันนะไม่ใช่ฝากคนโมหูจักแล้วเขารับแล้วเขาไปอลาดเรื่อยบัตรนี่อัดหลาดของผมก็คือหนีไปนะจ๊ะนี่เขาเรียกว่าอัดหลาดภาษาเราวรรคคำอันนี้แรงยังคูปองหมดแล้วจ้าหมดแล้วยายมีเหลือรอบบ่ายคุณยายเหลือรอบบ่ายจ้ารอบเช้ารอบเช้าสิบเต็มแล้วเอาไปเสร็จคืนด้วยนะครับรอบเช้าสิบเต็มแล้วถึงยังนี่มายืนตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้พี่นนท์คุณพี่คนนี้อะไรนะกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าสีอะไรจ้าบอกเขาเลยเอาสีข้างหลังน่าโอเคใช่อีกแถวนี้ใช่ไหมคำถามจากคุณตัวเล็กนะฮะที่อยู่ทางบ้านนะครับถามมาว่ารุ่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเสร็จ 1,000 บาทขึ้นไปสามารถแลกซื้อได้ไหมแลกซื้อได้ครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ที่ทวีกิจได้ทุกอย่างเลยคุณลูกค้าไม่จะเป็นถ้าซื้อครบ 1,000 บาทนะจ๊ะก็เอารวมบินกันได้สามารถแลกซื้อได้แล้วก็สามารถไปลุ้นรางวัลกันที่โปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนได้คุณลูกค้านี้ได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะมาต่อแถวกันได้เลยจากคนที่มีบัตรคิวนะครับมารับได้เลยคนที่มีบัตรคิวต่อแถวรับได้นะครับคุณลูกค้าที่กำลังเข้าสู่บริเวณตรงนี้อยู่นะครับนะฝากกันมาได้นะฮะบางคนก็ฝากกันมารับ2เครื่องบางคนก็ฝากมารับกัน3เครื่องเลย ฝากกันนะแต่ช่วงรับบัตรคิวช่วงแรกก็คือต้องแสดงตัวตนกับใบเสร็จให้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะจ๊ะเมื่อแสดงตัวตนเสร็จแล้วรับใบกับบัตรคิวเสร็จแล้วคุณลูกค้าไปทำภารกิจตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะถึงเวลาก็ต้องมารับนะครับแล้วก็ฝากกันมารับกันได้เลยไม่มีปัญหานะจ๊ะคุณลูกค้านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมไปกดไลค์ในเพจนะกดไลค์รูปตัวเองด้วยนะถ้าภาพเลยก็ช่างภาพแต่ผมไม่เห็นหน้าช่างภาพเลยจะได้ด่าทุกคนอีช่างภาพส่งผมช่างภาพนี่เหลือกินนะธุรกิจก็จะมีส่งผมกันแบบนี้แหละคุณลูกค้านะเขาออกแต่ประมาณเกาหลีนิดนึงนะฮะนี่เห็นไหมนี่ทั้งพี่ตาลพี่หมีพี่บิ๊กเห็นไหมเห็นพี่บิ๊กไหมนั่นแหละส่งผมเกาหลีนะรุ่นนี้นะฮะคือเด็กรุ่นใหม่ก็จะชอบเกาหลีถ้าเด็กรุ่นผมก็แสกกลางเป็นบอยสเกาสมัยนั้นพี่เตยใช่ไหมเหรอรุ่นผมจะเป็นบอยสเกาต์รุ่นนั้นคือผมแสกกลางอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้รุ่นกลางๆนะของพี่นนท์ในรุ่นกลางๆนะส่งผมแบบนี้นะฮะนี่ออกประมาณแบบพวกญี่ปุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยหน้าตาอย่างนี้พอตัดทรงนี้แล้วสมองดีเขาบอกผมก็อยากจะตัดทรงนี้แหละสมองดีใช่ไหมนะ
เอออะใครที่มีบัตรคิวก็ต่อกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จอาจจะชาร์จตรงถ่ายรูปในคุณลูกค้าไม่ต้องรีบนะฮะไหนๆได้บัตรคิวแล้วก็ได้ทุกคนได้บัตรคิวแล้วได้ทุกคนคุณลูกค้าได้ทุกคนสำหรับคนที่มีบัตรคิวจ้าโอ้เหมือนกันแต่คนละลายเฉยๆคุณลูกค้าคัมรี่กับซีรีส์ลงท้ายด้วยสระอีเหมือนกันนะเหมือนกันคุณลูกค้านะครับเนาะพัดลมอย่าลืมนำไปเสร็จไปจับฉลากรุ่นรางวัลกันที่โปรโมชั่นใหม่มาในเลื่อนนะครับคุณลูกค้านะฮะคุณอ้อมบอกว่ายินดีกับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะจ๊ะนี่ก็เป็นไลฟ์สดของทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะยินดีกับทุกท่านเลยที่ได้รางวัลแลกซื้อกันในวันนี้นะฮะทำใจสบายๆคุณลูกค้าเนาะมีความสุขกันทุกท่านเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วแค่47บาทเองคุณลูกค้าสบายๆไม่ต้องแบบโอ้ซีเรียสฉันจะได้ไหมเนาะอะไรประมาณนี้คนที่มีบัตรคิวแล้วได้ทุกคนคุณลูกค้านะฮะคนที่มีบัตรคิวได้ทุกคนนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านนะครับตอนนี้ก็จะปิดไลฟ์สดกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนที่คุณลูกค้าที่จะดาวน์โหลดรูปภาพของตัวเองก็เข้าไปในเพจ Facebook ของทวีกิจนะครับเดี๋ยวจะลงเอาไว้ให้รอบเช้ารอบ 11:00 นก็จะเขียนว่า 11:00 นรอบบ่ายรอบ 14:00 นก็จะเขียนว่า 14:00 นเหมือนเมื่อวานนะฮะเมื่อวานคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านดูไลฟ์สดนี้แล้วหรือคุณลูกค้าที่อยู่บริเวณนี้ถ้าแลกซื้อเมื่อวานไปดาวน์โหลดรูปภาพของตัวเองเก็บไว้ได้เลยนะครับก็ไปแสดงความคิดเห็นบ้างนะฮะเป็นกระเป๋าใช่ไหมจ๊ะสีอะไรจ๊ะสีดำโอเคนะถ้าล้อไม่วิ่งก็มาเปลี่ยนได้นะคะล้อวิ่งรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะสีดำนะได้360ก็ยังเหลือช่วงบ่ายนะคุณลูกค้าที่จะมารุ้นรางวัลกันนะครับรุ้นรางวัลพัดลมช่วงบ่ายก็มี100เครื่องเหมือนกันนะครับช่วงเช้ามี100เครื่องก็ตอนนี้หมดแล้วช่วงเช้า10ต่างๆหมดแล้วนะครับนะใครที่มีบัตรอยู่ก็โอเคมารับได้เลยนะจ๊ะตู้ลิ้นชักด้วยตู้ลิ้นชักด้วยนะฮะมี2สิทธิ์นะฮะคุณลูกค้าฝากกันมารับก็ได้นะจ๊ะนะคือบางทีถ้ารู้จักกันมาด้วยกันก็ฝากกันมารับนะครับนะอะไรไม่ต้องรับเลยกดออกนะจ๊ะกดออกโอเคนะครับก็สวัสดีคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็จะปิดไลฟ์สดคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านแล้วนะจ๊ะคุณลูกค้าที่ทั้งบ้านอยากจะดูภาพต่อก็ดูใน Facebook ของทวีกิจนะครับในเพจของทวีกิจนะครับทวีกิจเว้นวรรคซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่คุณลูกค้าชมไลฟ์สดกันตรงนี้คุณลูกค้าก็ไปกดถูกใจ Facebook กดถูกใจเพจของทวีกิจได้นะครับกดถูกใจเสร็จก็คุณลูกค้าก็เรียนเชิญเลยนะฮะดาวน์โหลดได้นะครับเนาะกดถูกใจให้เยอะๆเข้าไว้นะครับเวลาเรามีข้อมูลข่าวสารของทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์คุณลูกค้าหลายๆท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับนะคุณลูกค้าก็เรียนเชิญเลยนะครับนี่ฝากกันมารับได้เลยนะก็โอเคนะฮะนี่ฝากกันมารับหน้าคุณลูกค้าจะได้ไม่ต้องเข้ามาเยอะนะเรารักษาระยะห่างกันเต็มที่ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะเจอกันในช่วงบ่ายกันต่อไปนะครับช่วงเที่ยงก็47บาทยังมีจำหน่ายกันเหมือนเดิมนะครับ47บาทวันนี้วันสุดท้ายแล้วต่อรายการยังไงเดี๋ยวขอบอกกันอีกทีนึงนะครับ47บาทนะครับจะเจอกันในช่วงบ่ายนะครับก็มีการเทรองเท้าเสื้อผ้าชุดชั้นในนะฮะลงไปให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ